นะโมทัสสะปะกวาโตระหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมทัสสะปะกวาโตระหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมทัสสะปะกวาโตระหะโตสมมาสมพุทัสสะขออนอบน,อบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธ,ธะมัชฌิมานิกายจูละเวทลสูตรเล่มที่12ข้อที่505เรื่องการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ อยู่ที่พระวิหารเวรุวรรอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤลกระนั้นวิสาขะอุบาสกได้เข้าไปหาธรรมทินนาภิกษุณีถึงที่อยู่ได้ไหว้แล้วนั่งที่ควรข้างหนึ่งวิสาขะอุบาสกได ถามธรรมะินนาภิกษุณีว่าข้าแต่แม่เจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสักกายะดังนี้ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะธรรมะตินนาภิกษุณีตอบว่าวิสาขะผู้มีอายุอุปทานขันทั้งห้าคือ อุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือความยึดมั่นถือมั่นในขันคือเวทนาความยึดมั่นตือมั่นในขันคือสัญญาความยึดมั่นในขันคือสังขารและความยึดมั่นในขันคือวิญญาณอุปทานขันตั้งห้านี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะวิสาขะอุบาสก ชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธ์ของธรรมทินนาภิกษุณีด้วยการกล่าวว่าสาธุสาธุแม่เจ้าข้าแต่แม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะสมุท,ทยัยสักกายะสมุท,ทยัยดังนี้ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสมุท,ทยัย วิสาขะผู้มีอายุตัณหาอันทำให้เกิดในภพใหม่อันประกอบด้วยความกำนัดด้วยอำนาจความยินดีมักทำให้เปลิดเพลินอ,อย่างยิ่งในอารมณนน์นั้นๆกล่าวคือตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นและตัณหาในความไม่มีไม่เป็นปัญหานี้ละ่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเหตุ ให้เกิดสักกายะคือสักกายะสมุทยัยข้าแต่แม่เจ้าก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งสักกายะดังนี้นั้นธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธผู้มีอายุวิสาขาก็ความจางกลายดับไปไม่เหลือ ความสละคืนความผ่านพน้นความไม่อะไรซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคือความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือสัก,กายานิโรธข้าแต่ท่านแม่เจ้าก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ หรือสักยะนิโรธกามินีปฏิปทาก็ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักยะผู้มีอายุวิสาขาก็เรียมักมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่แหละเรียว่สักกายะนิโรธคขามินีปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติเรื่องตาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะข้าแต่แม่เจ้าก็อุปทานคือความยึดถือกับอุปทานกันตั้งห้าเป็นอย่างเดียวกันหรืออุปทาน เป็นอย่างอื่นจากอุปทานกันทั้งห้าวิสาขาก็อุปทานกับอุปทานกันทั้งห้าหาใช่เป็นอย่างเดียวกันไม่แต่อุปทานเป็นอย่างอื่นจากอุปทานกันตั้งห้าก็หาใช่ไม่คือความกำหนัดพอใจในอุปทานกันทั้งห้านั่นเป็นอุปทาน ในอุปทานกันตั้งห้านั้นข้าแต่แม่เจ้าก็สักยาทิฏฐิมีได้อย่างไรวิสาขะปุตุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสับรุษไม่ฉลาดในธรรมของสับรุษไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของสับรุษ ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างตามเห็นรูปในตนบ้างตามเห็นตนในรูปบ้างย่อมตามเห็นเวทนาคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำว่าเวทนาโดยความเป็นตนบ้างเห็นตนว่ามีเวทนาบ้างเห็นเวทนาในตนบ้าง เห็นตนในเวทนาบ้างเขาย่อมตามเห็นพร้อมคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำซึ่งสัญญาโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีสัญญาบ้างตามเห็นสัญญาในตนบ้างตามเห็นตนในสัญญาบ้างเขาย่อมตามเห็นพร้อมคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำซึ่งสังขารทั้งหลายโดยความเป็นตนบ้าง ย่อมตามเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำว่าตนมีสังขารบ้างตามเห็นว่าสังขารมีอยู่ในตนบ้างตามเห็นตนว่ามีอยู่ในสังขารบ้างก็ย่อมตามเห็นพร้อมคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำซ,ซึ่งวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำว่าตนมีวิญญ,ญาณบ้างตามเห็นวิญญ,ญาณ ในตนบ้างตามเห็นอยู่เป็นประจำว่าเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละสักกายทิฏฐิจึงมีได้ข้าแต่แม่เจ้าก็อย่างไรสักกายทิฏฐิจึงจะไม่มีอาวุโสวิสาขะก็ระยะสาวกผู้ใดสดับแล้วในธรรมะวินัยนี้ได้เห็นพระอริยเจ้า ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าฝึกดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้เห็นสับปรุษฉลาดในธรรมของสับป р у และฝึกดีแล้วในธรรมของสับป р у เขาย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างไม่ตามเห็นรูปในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในรูปบ้าง ย่อมไม่ตามเห็นเวทนาในตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีเวทนาบ้างไม่ตามเห็นเวทนาในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในเวทนาบ้างก็ย่อมไม่เห็นพร้อมคือไม่เห็นดิ่งอยู่เป็นประจำว่าสัญญาในตนบ้างไม่ตามเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำว่าตนมีสัญญาบ้างไม่ตามเห็นดิ่งอยู่เป็นประจํา ว่าสัญญาในตนบ้างไม่ตามเห็นพร้อมว่าตนในสัญญาบ้างเขาย่อมไม่ตามเห็นพร้อมอยู่เป็นประจำซึ่งสังขารโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีสังขารบ้างไม่ตามเห็นสังขารในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในสังขารบ้างเขาย่อมไม่ตามเห็นพร้อมคือไม่ตามเห็นดิ่งอยู่เป็นประจํา ไม่ตามเห็นซึ่งวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างไม่ตามเห็นวิญญาณในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละสักกายทิติจึงจะไม่มีข้าแต่แม่เจ้าก็อริยมรคมีองค์แปดเป็นอย่างไร ท่านผู้มีอายุวิสาขาอริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็แต่แม่เจ้าก็อริยมรรคมีองค์แปดเป็นสังคตะหรืออสังคตะวิสาขาผู้มีอายุ อริยมรรคมีองค์แเป็นสังคตะข้าแต่แม่เจ้าก็ในขันสามคือในกองศีลกองสมาธิและกองปัญญาพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์แดหรืออริยมรรคมีองค์แดพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยขันทั้งสามผู้มีอายุวิสาขะ ขันทั้งสามพระผู้มีพระภาคไม่ทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดส่วนอริยมรรคมีองค์แปดพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยขันทั้งสามคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะทรงสงเคราะห์ด้วยกองศีลคือศีลขัน ส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทรงสงเคราะห์ด้วยกองสมาธิคือสมาธิขันส่วนสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะทรงสงเคราะห์ด้วยกองปัญญาคือปัญญาขันข้าแต่แม่เจ้าก็ธรรมะอย่างไรเป็นสมาธิทำเหล่าใด เป็นนิมิตของสมาธิทำเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการทำให้สมาธิเจริญเป็นอย่างไรผู้มีอายุวิสาขะความที่จิตเป็นนรมันเดียวเป็นสมาธิส่วนสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นนิมิตของสมาธิสัมมัปปทานสี่เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิ ความเสพคุณความเจริญความทําให้มากซึ่งทำเหล่านั้นนั่นแหละเป็นการทําให้สมาธิเจริญข้าแต่แม่เจ้าก็สังขารมีเท่าไหร่ผู้มีอายุวิสาขาสังขารเหล่านี้มีสามอย่างคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารข้าแต่แม่เจ้า ก็กายะสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรและจิตตสังขารเป็นอย่างไรผู้เมียยูวิสาขาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นกายะสังขารวิตกและวิจารเป็นวจ,จีสังขารสัญญาและเวชนาเป็นจิตตสังขารข้าแต่แม่เจ้า ก็เหตุไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงเป็นจิตตสังขารและวิตกวิจารเป็นวัจีสังขารและสัญญาเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารผู้มีอายุวิสาขาก็ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเหล่านี้เป็นธรรมะที่มีในกายเนื่องด้วยกายฉะนั้น ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขารคือการปรุงแต่งต่างกายส่วนบุคคลย่อมตรึกย่อมตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกและวิจารจึงเป็นวจ,จีสังขารคือการปรุงแต่งทางวาจาส่วนสัญญาและเวทนาเป็นธรรมะ ที่มีในจิตเนื่องด้วยจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตข้าแต่ท่านแม่เจ้าก็การเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธเป็นอย่างไรผู้เมียยุวิสาขาก็ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายิตานิโรธมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธหรือว่าเรากำลังเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธอยู่หรือว่าเราเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธแล้วก็แต่ความคิดอันนำเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันท่านให้เกิดแล้วตั้งแต่แรกข้าแต่ท่านไม่เช้าก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธ ธรรมะคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารอย่างไหนย่อมดับไปก่อนผู้มีอายุวิสาขาก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทายีตานิโรธวจีสังขารย่อมดับก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงดับจิตตสังขารย่อมดับทีหลัง ถ้าแต่ท่านแม่เจ้าก็การออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุวิสาขะพิงสุผู้ออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติหรือว่าเรากําลังจะออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติ หรือว่าไม่ได้มีความคิดว่าเราออกจากสมาบัตินั้นแล้วนังนี้ก็แต่ความคิดอันนำเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันท่านให้เกิดแล้วแต่แรกข้าแต่แม่เจ้าก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทายิตานิโรธสมาบัติธรรมะคือกายสังขารวจีสังขาร และจิตตาสังขารอย่างไหนเกิดขึ้นก่อนผู้เมียยุวิสาขะก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทะยีตานิโรธสมาบัติจิตตาสังขารย่อมเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายย้ยสังขารก็เกิดขึ้นวจีสังขารเกิดขึ้นทีหลังข้าแต่แม่เจ้า ก็ภาษาเท่าไหรย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติผู้มีอายุวิสาขะภัษะสามประการคือภาษาชื่อสุญญตะคือความรู้สึกว่าว่างภาษาชื่ออนิมิตะคือความรู้สึกว่าไม่มีนิมิตและภาษาชื่ออปะนิหิตะ คือความรู้สึกว่าไม่มีที่ตั้งยมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติข้าแต่แม่เจ้าก็ภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติมีใจน้อมไปในธรรมะอะไรโอนไปในธรรมะอะไรเอนไปในธรรมะอะไรผู้มีอายุวิสาขะ ภิกสุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทะยิตะนิโรธสมาบัติมีใจน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเอนไปในวิเวกข้าแต่แม่เจ้าก็เวทนามีเท่าไรผู้เหมียวยุวิสาขาเวทนาคือความรู้สึกมีสามประการคือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือสุขเวทนา ความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือทุกขเวทนาในความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหรืออะทุกขมสุข,ขเวทนาข้าแต่แม่เจ้าก็สุข,ขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรและอะทุกขมสุขเวทนาเป็นอย่างไรผู้เมียยูวิสาค่ะความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญ ที่เป็นใบทางกายหรือเป็นใบทางจิตนี้เป็นสุขเวทนาส่วนความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเป็นใบทางกายหรือเป็นใบทางจิตนี้เป็นทุกขเวทนาส่วนความสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ความสำราญและไม่ใช่ความไม่สำราญ อันเป็นไปทางกายหรือเป็นใบทางจิตนี้เป็นอทุกขกมสุขกเวทนาข้าแต่ท่านแม่เจ้าก็สุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรผู้เมียยุวิสาขาสุขเวทนาเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะแรปรปรวนไปทุกขเวทนาเป็นทุก พระตั้งอยู่เป็นสุขพระแปรปรวนไปอะทุกขมสุกเวทนาเป็นสุขพระรู้ชอบเป็นทุกข์พระรู้ผิดข้าแต่ท่านแม่เจ้าก็อนุสัยอะไรตามนอนอยู่ในสุขเวทนาอนุสัยอะไรตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาอนุสัยอะไรตามนอนอยู่ในอาทุก ขมสุขเวทนาวิสาขะผู้เมียยุราคานุสัยย่อมตามนอนในสุขเวทนาปฏิคานุสัยตามนอนในทุกขเวทนาอาวิชานุสัยตามนอนในอทุกขมะสุขเวทนาข้าแต่ท่านแม่เจ้าก็ราคานุสัยตามนอนในสุขเวทนาทั้งหมด ปฏิกานุสัยตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดอวิชานุสัยตามนอนในอาทุกขมัสุขเวทนาทั้งหมดอย่างนั้นหรือหนอนแลผู้มีอายุวิสาขะราคานุสัยตามนอนในความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้ปฏิกานนุสัยจะตามนอนในทุกขเวทนาทั้งหมด ก็หาไม่ได้อวิชานุสัยตามนอนในอะทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้ก้แต่ท่านแม่เจ้าก็ธรรมะอะไรจะพึงละได้ในสุขเวทนาธรรมะอะไรจะพึงละได้ในทุกกเวทนาและธรรมะอะไรจะพึงละได้ในอะทุกขมสุขเวทนา ผู้เมียยุวิสาขาก็ราคานุสัยจะพึงละได้ในสุขเวทนาปฏิคานุสัยจะพึงละได้ในทุกเวทนาและอวิชานุสัยจะพึงละได้ในอะทุกขกมสุขกเวทนาข้าแต่ท่านแม่เจ้าก็ราคานุสัยจะพึงละเสียได้ในสุขเวทนาทั้งหมด ปฏิกานุสัยจะปึงละได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดและอวิชานุสัยจะปึงละเสียได้ในอัทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดอย่างนั้นหรือหนอแลผู้เมีอวิชาคะราคานุสัยจะปึงละเสียได้ในสุขเวทนาทั้งหมดก็หาม่ได้ปฏิการนุสัยจะปึงละเสียได้ในทุกขเวทนาทั้งหมด ก็หาไม่ได้อาภิชานุสัยจะพึงละเสียได้ในอาจทุกขมสุขกเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้ผู้มีอายุวิชากะก็ภิสูุในธรรมวินัยนี้พระสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรถถมทั้งหลายบรรลุปตมประชานมีวิตกวิชารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเบ แล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ย่อมละราคะด้วยปตมฌานนั้นราคานุสัยไม่ได้ตามนอนอยู่ในปตมฌานนั้นอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะที่พระอริยะตั้งหลายบรรลุแล้วอยู่ในบัดน,นี้หนังนี้ เมื่อภิกษุนั้นเข้าไปตั้งความปรารถนาในวิโมกทั้งหลายอันเป็นอนุตตรธรรมอย่างนี้โทมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยท่านละปฏิกาได้ด้วยความโทมนัสนั้นปฏิคานุสัยไม่ได้ตามนอนอยู่ในความโทมนัสนั้นอัหนึ่งภิกษุในธรรมะวินัยนี้ เพราะละทุกข์และละสุขเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่สอันเป็นอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุตจานนั้นอวิชชานุสัยมีได้ตามนอนอยู่ในจตุตฌานนั้น ข้าแต่แม่เจ้าก็อะไรเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งสุขเวทนาผู้มียยุวิสาขะราคะเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งสุขเวทนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งทุกขเวทนาปฏิฆะนี่แหละเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งทุกขเวทนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งอทุกขมสุขเวทนา ก็อวิชานี่แหละเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งอทุกขมสุขเวตนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งอวิชาวิชานี่แหละเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งวิชาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งวิชาวิมุตินี่แหละเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งวิชา ก็อะไรเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งวิมุตตินิพานนี่แหละเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งวิมุตติก็อะไรเป็นส่วนเปรียบเทียบแห่งนิพานผู่เมียยูวิสาขาท่านได้ล่วงเลยปนาไปเสียแล้วไม่อาจถือเอาที่สุดแห่งคำถามเสียได้แล้ววิสาขาพรหมจรรย์น,นี้เขาปฏิบัติกันก็มีนิพานเป็นเบื้องหน้า มีนิพพานเป็นที่สุดจบก็ถ้าท่านจำนงอยู่ก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านอย่างไรก็พึงทรงจำคำตอบนั้นไว้อย่างนั้นเถิดลำดับนั้นวิสาขะอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาบาสิตของธรรมทินนาภิกษุณี แล้วลูกชาวอาสนะอภิวาทท่านภิกษุณีกระทำประทักษณิณหลีกไปแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควนข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมกถากับธรรมติน,นาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการแล้วเมื่อวิสาขะอุบาสก กราบตูนอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสก้นว่าวิสาขะธรรมตินาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากเพียงท่านสอบถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็จะพึงปัญญากรเนื้อความนั้นเหมือนอย่างที่ธรรมตินาภิกษุณีปยากรณแล้วเนื้อความแห่งการตอบคำถามนั้น เป็นดังนั้นนั่นแหลท่านพึงทรงจําไว้อย่างนั้นเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธปจนิแล้ววิสาขะอุบาสกชื่นชมยินดีในพระสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลเรื่องจุลเวทละสูตรจบฟังธรรมค่ำพุทธะ